เอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพระออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามีการศึกษามีภูมิธรรมที่สูงกว่าเก้ากับผมขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมาณโอกาสนี้ขอถวายความเคารพท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ผู้ร่วมรายการสนทนาธรรมด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกท่านมาปะกันแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแรงประจำวันนี้วันพุธที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562มาป้ากันที่สถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นพระพุทธศาสนาจริยธรรม FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์โดยมูลนิธิบรมธาตุเจ้าโดยสุเตภส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์หับสัญญาณที่วัดปักตังเจริญโดยมีอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้รับผิดชอบช่วงเวลานี้ส่งสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไปที่ห้องส่งวัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็ส่งขึ้นไปบนวัดพระธาตุเจ้าโดยสุเตภอันเป็นที่ตั้งของสถานีแม่ข่ายโดยท่านอรุณหรือว่าหลวงพี่อูอยู่บนสถานีทำหน้าที่เกาะสัญญาณสลับเวลาอุบาอาจารย์เวลานี้วัดนี้เวลานั่นตนนั่นนี่เปลี่ยนกันไปแต่ละชั่วโมงในช่วงเวลาของรายการนี้รายการสารธรรมยามแรงนี้เริ่มต้นในเวลาบ่าย3 15นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงแรง2ชั่วโมงก็พอที่จะมีเวลาให้พระคุณเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นควบคุมอยู่ที่สถานีได้เปลี่ยนบรรยากาศไปทำภาระธุระส่วนตัวพ่องเล็กน้อยแต่ถ้าชั่วโมงต่อชั่วโมงนี่จำเป็นได้นั่งเฝ้ารายการนั่นต่อแต่รายการที่2ชั่วโมงนี่ก็เพิ่นก็มีโอกาสได้ไปเปลี่ยนอิริยาบถอาจจะได้ไปเดินอาจจะได้ไปสูดบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ห้องจากที่อยู่ห้องส่งควบคุมตั้งแต่เจ้ากินข้าวง่ายแล้วฉันข้าวง่ายแล้วจนถึงบ่ายจนถึงแล้งจนถึงค่ำเพราะว่า FM 96นี่เปิด24ชั่วโมงบ่มีปิดศรัทธาญาติโยมจะปิดก็ต่อเมื่อไฟดับจะปิดก็ต่อเมื่อปรับปรุงเครื่องส่งเล็กๆน้อยๆญาติโยมบ่ได้ยินก็เพราะว่าอินเทอร์เน็ตเสียพ่องไฟฟ้าดับพ่องแล้วก็ปิดตามบรรยากาศบางเถอะบางทีฟ้าฝนบ่เป็นใจฟ้าแมพฟ้าห้องลมหลวงมาก็จำเป็นจะต้องปิดญาติโยมก็บ่ได้ยินกันหลังจากที่ได้ฟังการถ่ายทอดเสียงงานพิธีอบรมสมโภชพาไตรน้ำส่งพระราชทานประเพณีเตียวขึ้นดอยตั้งแต่วันที่12พฤษภาก็สิ้นสุดในวันที่26พฤษภาวันอัฐมีบูชาก็จบไปรายการปกติก็ปิกมาปะสัทธาญาติโยมทั้งหลาย
ได้สองสามวันตั้งแต่วันจันทร์มาส่วนรายการนี้ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกได้มาพบศรัทธาญาติโยมก็บ่ครบสักกำเนาะกุเตือนี่ต้องมีสามตนอาตมาภาพแล้วก็ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีแถมรูปหนึ่งกับท่านพระครูกัลยาณปราโมทแต่วันนี้ท่านก็ติดภาระธุระพอดีที่วัดก็มีงานจะต้องเตรียมงานบัดสะดวกที่จะมาจัดรายการได้กับช่วงเวลา2ชั่วโมงนี่ก็ทำอย่างอื่นได้นักพูดถึงถ้าเวลาอยู่วัดนะก็เป็นยังศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้มาพบกันต่อไปนี้ก็จะได้อู้จากับศรัทธาญาติโยมที่ติดตามเข้ามาชมผ่านระบบ Facebook เสียก่อนเนาะญาติโยมทางวิทยุก็จะไปน้อยใจถือว่าตักกันโดยทั่วไปหมดแล้วเนาะกันเดียวเฮาถึงได้อยู่ด้วยกันไปจนถึงหมดเวลาก็อนุโมทนากับญาติโยมที่เข้ามานี่ก็มีโยมยุพินวิสิทธิ์ไพศาลแล้วก็มีณัฐกรแม่สรินทิพย์บุญเลิศโยมนิดหน่อยแสนอ้ายกองคำทิศวงศ์เสลียมหวานชัยวงศ์ยายน้อยมาลัยวิไลมณีวันเยาวรักษ์ชัยศิลป์แม่จิรพันธ์โมป้อแม่เดินเพนทิมบางแม่อุ้ยน้องขิมพรสิทธิ์การคำกาดโยมบ่ได้แจ้งพิกัดเนาะอันนี้อยู่สันปะตองชัดเจนดีแม่สรินทิพย์อยู่กรุงเทพมหานครสอนคำสอนบาลีสมเพชรกันนิกาท่านปลัดดนัยธรรมปัญโยแล้วก็มีโยมยุพินนี่อยู่กาญจนบุรีว่ะอยู่เมืองกาญเจริญปอนต่อไปก็อนุโมทนาอยู่สันปุเรยด้วยสเก็ตชัดเจนดีเรือนขวัญใจกันทะสิบปันจันทราอารีวีรพันธ์นันติอนุโมทนาโยมจันทาทรตันสุภัตราบุตรขวัญอนุโมทนาอันนี้ก็แม่ห้อยเงินนิดหน่อยแสนอ้ายแม่ห้อยเงินโดยสะเก็ดชัดเจนดีอนุโมทนาแถมท่านหนึ่งก็โยมประนอมสาธุโยมวรพรสุขเกษมฟังอยู่เนาะ อนุโมทนายายน้อยมาลัยฟังอยู่สันกำแพงชัดเจนดีส่วนน้อยโอราอนุโมทนากนกทิตาเรือนขวัญก็อยู่น้ำจำสันกำแพงคุณหมอเฉลิมศรีสุธิตารุ่งทิวาขันแยงปันกิ่งกมลเมืองลาศรีไลพงมูศรีไลพงหมูกันแม่กันตีตะมาเนอะม่อนพระเจ้าหลายเวียงเป่าๆปุ่นเนาะพิมพันกาบแก้วเหล็กกุลพญานางพญากับคนป่าสรรพนามของปุ่นรุ่งที่วาขันแยงปันฟังชัดเจนดีอยู่บวกก้างอนุโมทนาสุภสุตาอินตะขัดสุกัญญาแก้วสุยะอนุพงโปธาแมวน้อยดอกไม้ป่าโยมมณีรัตน์มณีรัตน์ฟังอยู่ที่มช. อนุโมทนาเจริญปอนเนอร์จันสวยอันเท้าเอาท่านอาจารย์ท่านมหาสิทธิชัยกับไวสานะครับเมืองแปะบุญเนาะท่านอาจารย์เมืองแปะพระบาทหมิ่งเมืองปีนี้มาได้มาวิปัสสนาเนาะท่านอาจารย์ท่านมหาสิทธิชัยประเรียนธรรม9ประโยคนี่เนาะท่านมหาสิทธิชัยนี่รัชนีมณีสว่างสุกัญญาแก้วสุยะเป็นด็อกเตอร์ทำตัวอาจารย์มหาสิทธิชัยน้ำเพชรแล้วก็มีแดงพานน้อยเจ๊แจ่มใสครับดีมากครับชัดเจนดีครับเอากับขอบพระคุณนะครับครูบาอาจารย์ก็เข้ามาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสีนวลชัยทองคำอนุโมทนา
แถมท่านหนึ่งอยู่แม่โจ้โยมมุกดาอยู่แม่โจ้สันทรายชัดเจนดีอนุวงศ์บุญทวงศ์มริวันเจริญเนตรอนุโมทนากับแสงจันทร์เขียวแก้วแล้วก็นวลสิริหินเขียว อนุโมทนานวลนิดชวชาติแล้วก็มีอยู่ป้าแดดป้าแดดแม่สีนวลชัยทองคำแม่สีนวลอยู่ตามัยอิเนาะอนงคัมภีระคัมภีบูรณาดวงรัตธรรมทิสิทธรรมะจากยอดดอยก็อาจารย์ณัฐพลลึกสิงแก้วมอจรอเจียงใหม่อุเทนพรหมินว่าเอ้าดักร้องกับอุเทนพรหมินสุธรรมก็ว่าชื่อพ้องกันมูเนาะสุธรรมบุญเป่งจำเรียงจีน่าอันนี้อยู่บ้านโป่งห้วยลานเนาะอาจารย์ณัฐพลบ้านโป่งห้วยลานแม่นวลนิดชวชาติแล้วก็อนุโมทนาแสงจันทร์เขียวแก้วป่าแดดชัดเจนดีอันนี้อยู่บัวก้างสันกำแพงท่านมหาบุญยมเมืองตากอันนี้เข้ามาตลอดท่านมหาบุญยงแม่ซอดแม่ซอดจังหวัดตากวัดตุ้งโป่งบ้านโฮงชัดเจนดีมะลิวันวิญญาเงือกปีน้อยตุ๊กตาฟังอยู่เนอร์วะอนุโมทนาอัมพรต่อไปก็พระนอมสีดาแก้วก็เอาไว้ตะอี้ก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมก็ตอนนี้ก็เวลา3โมงกับ17นาทีท่านที่เข้ามาใหม่ก็เอาไว้แถมช่วงหนึ่งก็จะได้ตักตายท่านทั้งหลายตอนนี้เพื่อบ่ฮื้อเป็นการได้เสียเวลาก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสบีวัดม่อนฤาษีได้มาร่วมสนทนาธรรมกันได้พบปะศรัทธาญาติโยมก่อนเป็นเบื้องต้นขอกราบนิมนต์ครับกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกๆรูปสวัสดีท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการสารธรรมยามแรงแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยเจริญพรคณะศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ท่านผู้ฟังทาง96วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตชมาได้ปะกัน2ปุ๊ดเนาะพอดีทางพระธาตุเจ้าดอยสุเตชจัดสัปดาห์วิสาขะแบบใช้สัปดาห์ละปักเลยเนาะปักตั้งแต่ว่าครึ่งเดือนตั้งแต่วันที่12พฤษภาถึง26พฤษภานิมนต์ครูบาอาจารย์ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ไปไหว้ไปสาสักการะบูชาพระธาตุเจ้าก็มีการถ่ายทอดสดกระจายกันถ้าโอกันจริงๆก็คือสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เฮาเนาะเวลาถ่ายจะมาเอวมาอย่างกันศัพท์ภาษาฝรั่งบนวันแลนด์มากแปลว่าสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่เฮาเคยไปแอวตั้งใต้ไปปะทุเจ้าไทยอะไรทำไมหลายตนเพิ่นว่ามันน้อยๆนะถ้าอยากจะไปก็อยากจะไปแอวเชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่ที่ไหนเขาก็คือถึงขึ้นดอยสุเทพนะไปไหว้ไปสาติดตาตรึงใจของคนทั่วมันจะทั่วประเทศนะทั่วโลกถึงแม่แบบใจพุทธศาสนิกชนศาสนิกอื่นก็มาถือว่าเป็นที่ไหว้สักการะบูชาโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยเกือบเดือนที่ผ่านมาหรือ2ปุ๊ดก็มาได้มาปะกันถือว่าผ่านไปแล้วเนาะสัปดาห์วิสาขบูชาวันนี้จะดำเนินรายการกันไปอย่างไรก็ได้นิมนต์ท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าของรายการได้อูได้จ่าวตามธรรมดาทุกวันพุธบ่ายนี่สารธรรมก็ปะกัน3ตนเนาะเจ้าของรายการสารธรรมยามแรกคือท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่แหละก็ผู้ร่วมรายการคื
กับผมอาตมาพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดมนต์ฤาษีครับท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทพอดีท่านอาจารย์ติดเตรียมงานก็เลยมาได้มาก็ได้อู้กันสองตนขอนิมนต์ท่านอาจารย์ครับว่าจะว่าอย่างไรกันครับวันนี้ครับก็พอดีมันมีคำถามครับเพราะว่าหายไปมื่นโยมก็โทรเหมือนกันโยมก็โทรว่าท่านพระครูไปที่ไหนอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าตรงเวลาแล้วเพิ่นเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินแล้วบ่ได้ยินก็ชี้แจงบอกรายละเอียดให้เพิ่นได้ฟังไปแล้วตามที่อาจารย์ท่านพระครูได้แจ้งไปคือสถานีเพิ่นถ่ายทอดเสียงก็เอาเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อวันติดที่แล้วนี่เนาะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของเจ้าพุทธแต่ส่วนใหญ่เฮานี่บ่ใครฮู้จักตอนใดวันวิสาขบูชาแล้วทัดจากนั้นไปแห่งสัปดาห์หนึ่งถือว่าเป็นวันอัฐมีบูชาก็คือ7วัน8วันเนาะแห่ง8วันอัฐมีอัฐมีแปลว่า8 8ครับแห่ง8วันเนี่ยก็มาตัดกับศีลแห่ง8ค่ำอันนี้เฮาก็จะได้มาสนทนากันก่อนที่เฮาจะเปิดสายคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้โทรมาญาติโยมมีคำถามก็เก็บไว้หันก่อนแล้วก็เขียนไว้ถ้าจะโทรมาถ้าจะมากึดเดี๋ยวมันจะกั้งแล้วก็ถ้าโทรติดแล้วจะถามมาออกญาติโยมฟังไปโดยกับพิจารณาไปโดยถ้ามีคำถามก็เขียนไว้ตอนนี้ยังบ่ต้องโทรเตื้อแล้วก็สิ่งที่ห้ามก็คือ 1. บ่ควรที่จะโทรในระบบ Facebook นั่นบอกควรโทรในระบบ Facebook เนาะเพราะว่าจะทำให้ระบบมันลุดถ้ามันลุดก็จะยุ่งกับเป็นการอาตมาได้เหลียวซ้ายเหลียวขวาแล้วจะต่อทำไมถ้าต่อทำไมมันก็จะยุ่งประการที่สองก็ช่วงที่สนทนากันนี่กรุณาห้ามโทรเตื้อจะไปฟังโทรเตื้อถ้าบอกเบอร์เมื่อใดก็ค่อยโทรมาอันกรณีโทรมาสนทนานี่ก็ขอกรุณาแถมเฮอปิดวิทยุเหี้ยก่อนถ้าเราเปิดวิทยุมันก็สูญอะสูญอันกันแล้วก็มันจะฟังบ่ฮู้เรื่องอะยังเป็นยังบ่ฮู้นะญาติโยมฟังดีเนาะโทรติดๆขออนุญาตปิดโทรศัพท์ก่อนเนาะยังบ่ต้องโทรแต่คือกึดก่อนคือกึดคำถามก่อนที่จริงก็โทรก็คือเวลาญาติโยมโทรก็ฟังอยู่เนอเนี่ยนี่กำลังใจเนยนะเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ต้องโทรเด้อใจเย็นๆขออนุญาตได้เสียมารยาทปิดไปอยู่2 3สายยังบ่ต้องโทรเด้อนึกโยมนะตอนนี้ปิดโทรศัพท์ไปละมันเป็นยังก็มาครับนิมนต์ได้อู้จากันเรื่องของความสำคัญที่มาติดไปของวันอัฐมีบูชาขอกับนิมนต์ครับท่านพระครูครับบางวัดนะอันผมดูสารคดีหรือดูอันนี้จำมาได้ว่าวัดไหนเปิ้นมีงานครับว่าวันถวายเพลิงตั้งเมนเลยนะตั้งเมนเลยมีครับแข่งนกฮัทแล้วก็อ๋อเปิ้นสืบกันมาหลายเจ็ดคนแล้วว่านะทําเหมือนกันวัดนั่นนะวัดอย่างกับผมแต่ประกอบมาโดยทั่วไปนะแล้วเปิ้นมีคล้ายๆเหมือนกับมีหีบแล้วก็มีตีนพระบาทของพระองค์ยืนออกมาเทียบมาทำเป็นเสมือนในที่เราได้เรียนมาเนาะว่าตอนที่พระมหากัสสปะมากราบอ๋อแล้วก็พระบาทยื่นออกมาโดยฤทธิที่องค์ที่จริงพระองค์นิพพานมาแล้วโดยอภิญญาที่พระองค์วางขายไว้ครับครับก็คือยื่นพระบาทออกจากหีบออกมาครับอันนี้เราจะต้องท้าความไปเริ่มตั้งแต่ปรินิพพานละอ่ะปรินิพพานคือพระองค์ได้วางมรดกธรรมไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมภาเทธาคือว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเนอะปัจฉิโมวาทว่าสังขารทั้งหลายมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาครับภายถึงจะลดจากความอย่างนี้เป็นไปบ่ได้อันนี้เพิ่นก็เลยกำหนดว่า7วัน8วันนี่ก็เหมือนอย่างเฮาตั้งศพครูบาอาจารย์นั่นเนาะสัตมวานปิดศพไปก่อนแต่พระองค์ถวายพระเพลิงเลยแล้วก็8วันหลังจากพระองค์ปรินิพพานที่สารวโนทยานเนาะแล้วก็ป่าสาระแล้วก็อันเขาก็แห่นะแห่เหมือนกันแห่ไปพระพุทธสรีระนี่แห่ไปที่มกุฏพันธเจดีย์ครับ
แล้วตอนที่ระยะนี้ไกลก็มาไกลประมาณสักเกือบกิโลเนี่ยก็ถ้าเขาไปเมืองกุสินารานะถ้าเป็นยังอู้ถึงฮอนฮอมเดี๋ยวนี้ก็ลากกันหนักลากสัตว์กันไปหนักแล้วระหว่างทางเนี่ยครับตามตำราถ้าเขาเฮียนนักธรรมนี่จะบ่มีนะมีเนาะแต่ต้องไปอ่านดูที่อันพระไตรปิฎกจะมีว่าอันท่านผู้หญิงมัลลิกาภรรยาของพันธุระเสนาบดีนะครับเป็นผู้จัดเจ๋งไม่ใช่เป็นหญิงชราแก่ๆโดนโลกธรรมทุกข้อกันนำมาอย่างนับมาจากเพิ่นเป็นเจ้าหญิงเก่าไว้เนาะตระหนี่โดยเจ้าชายลาออกจากราชทายาทเลยครับไปเป็นเสนาบดีอยู่ที่แคว้นโกศลแล้วตอนเท่าอ่ะครับผัวก็โดนฆ่าลูกก็โดนฆ่าก็พิกมาที่ระหว่างเนี่ยบ้านเปิ้นอยู่ระหว่างพระราชวังกับมกุฏพันธเจดีย์นะที่เปิ้นมัลลกษัตริย์แห่สรีระของพระองค์ผ่านไปครับแล้วก็ท่านผู้หญิงมัลลิกาเนี่ยก็เอาครับมหาลดาปราสาทถวายเอาตานครับมหาลดาปราสาทนี่มี3ชุดนะครับนางวิสาขามีชุด1เศรษฐีเมืองลูกสาวเศรษฐีเมืองพาราณสีชุด1ครับแล้วก็ของนางมัลลิกาเนี่ยท่านผู้หญิงมัลลิกาก็แล้วครับห้องว่าท่านผู้หญิงเนาะยกเป็นสูงยกเป็นเพราะเป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีเนาะครับก็เพราะว่าตั้งแต่เปิ้นได้คือว่ามหาลดาประสาทนี่เป็นอย่างไรเครื่องแต่งย่องกะเครื่องแต่งย่องที่มีกล้าที่สุดด้วยกะครับเพชรลูกเต้าไข่เพชรเขาแกะเขาไข่ไก่ในบริวารประดับประดานี่นะว่ามีกล้าอย่างจะเต้ามหาลดาประสาทอีกแล้วแล้วเปิ้นย่องโยตานเพราะว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยได้เครื่องประดับมหาลดาประสาทเปิ้นแต่งวันแต่งงานครั้งหนึ่งครับถ้าหนังนั้นก็เก๋ไว้พอเขาแห่สรีระของพระองค์ผ่านมาเนาะก็มาคัดอย่างดีกะสละสลงอย่างดีแล้วก็ว่าขอถวายคุ้มอันพระสรีระของพระพุทธองค์เนี่ยครับแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อข้าพเจ้ายังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในโลกวัฏสงสารอยู่ก็ขอและมหาลดาประสาทเนี่ยครับติดตัวไปกูพบกูจัดเนี่ยก็ในที่สุดเปรตได้เป็นคล้ายๆเหมือนพระนางสิริมหามายาเนี่ยไปจ้ะพระนางพิมพายโสธราเนี่ยได้เป็นภรรยาของโพธิสัตว์เจ้าสุทธาจัดสุดท้ายมหาสัตว์จัดสุดท้ายเนาะพ่อพระเจ้าเปรตที่โกศลจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามไหมครับครับอันนี้เหตุการณ์สำคัญว่าช่วงระหว่างผ่านจากวังของมัลลกษัตริย์จะไปหามกุฏพันธเจดีย์เนี่ยท่านผู้หญิงมัลลิกาเอามหาลดาประสาทคลุมสรีระของพระองค์ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วพอถึงมกุฏพระท่านเจดีย์เนี่ยตอนนั้นพระอานนท์โดนปรับอาบัติเหมือนกันนะครับว่าเหตุใดถึงให้แม่หญิงไปขึ้นไปวางดอกไม้เครื่องจักกระบูชาก่อนเองอ่ะไปก่อนเจ้าก่อนนายป่ะน่ะแล้วทุกเจ้าไปมาลูนอ่ะตอนหลังมาตอนเตียนสังขายนายเนาะครับพระอานนท์มาลูนบนหรอออกมาลูนบนครับเอาก่อนจะเข้าสังขายนาก็ต้องใส่โทษกันก่อนเนี่ยโทษอันที่หนึ่งครับเหตุใดพระอานนท์ถึงสุมาเนาะครับเอาตีนย่ำอันจีวรของพระองค์แล้วก็ยิบเนี่ยครับพ่ออย่างเนาะพ่ออย่างพระอานนท์ก็ว่าบัดได้ตั้งใจสบประมาทอย่างนั้นมันมีภัยครับถ้าบัดมันบัดตึงก็มันบดีมันก็บดีก็ต้องเอาแข่งๆเขาแข่งๆก็สอยได้ชุนได้เอกะบัดได้ซบประมาทบัดได้นึกถึงตะปุ้นนึกถึงว่าสอยผ้าพระองค์เอกะยิบพระองค์บัดได้ซบประมาทเนี่ยแต่ถ้าข้าน่าส่งทั้งหลายจะปั๊บก็เอาก็ย้อมเนี่ยย้อมย้อมย้อมอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพระพุทธองค์ปลงอายุสังขารก็ไปใช้ปลงอายุสังขารพระองค์บอกลางบอกว่าถ้าคนไหนเจริญอิทธิบาทเนี่ยจะอายุยืนไปถึงมหากัปหนึ่งผ้าโนยังบอกขอเอกะครับพระองค์บอกมโหสถกิจ16เตื้อเนี่ยเนาะสุมาอาดมรับพระสูไปว่าอย่างนะทําเป็นลืมได้ยังไงเนาะพระอานนท์ก็บอกว่าบ่ได้ลืมเพราะว่าพระองค์ก็บอกว่าพญามารมาสิงว่าเพราะเป็นมาได้เป็นตระหันตาเนาะสิงพระอานนท์นะครับสิงพระอานนท์สิงว่าเวลาพระองค์เอ่ยคำเนี่ยครับมันเหมือนกับรหัสอีกอะไรเนาะเพราะเอ่ยคำนี้มารมาเลยนั่นบังพระอานนท์เหมือนได้โหบังไว้พระองค์เขาเอ่ยปุ๊บมันก็มาแล้วครับมันไปเข้าทางพระองค์มาได้ก่อนมาเข้าทางพระอานนท์เลยนั่นโดนใจโดนใจเฮ้ยพระอานนท์มาได้อาราธนาพระองค์สักคำไหมครับครับเอาขอเรื่องที่สาม
พระอนนท์เป็นคนจัดคิวคนไปไหว้สรีระของพระองค์อ่ะครับแล้วถึงแม่ย่าแม่ยิ้งขึ้นก่อนได้ไงอ่ะมันได้นั่นรู้นั่นพระอนนท์บอกว่าให้เหมือนคุณหญิงคุณนายเจ้าหญิงอย่างต่างๆไปท่านนะไอ้เนาะมันข้ามแล้วครับเปิ้นจะปีกวังก็จะเกิดอันตรายเนาะกลางกลางตังครับเพราะว่ามันก็ไก่ไปเกินกิโลพวกเนี้ยครับก็คือแม่ย่าแม่ยิ้งเขาอาจจะเลี้ยงคิวกันหลายก็ได้เนาะครับคือเขาปะไหวก่อนแล้วก็ฟังปีกไว้ๆเองอ่ะครับก็งูเจ้าหมูนายหรือพระภิกษุแล้วก็ขึ้นไหวทีหลังเนี่ยพระอนนท์โดนปั๊บเหมือนกันนะวันเนี้ยวันอัฐมีเนี่ยคือว่าปั๊บอาบัติไปแล้วปั๊บอาบัติพระอนนท์ลงมติเลยลงมติเลยพระมหากัสสปะเป็นประธานเป็นประธานอันถ้าเปลี่ยนห้องแน่เปิดเพชรแต่เปิ้ลเปลี่ยนรหัสตัวรหัสตานะครับพระอนนท์นี่ยอมพระมหากัสสปะแบบลูกน้อยกับพ่อแม่นะพ่อเลยเนาะพระมหากัสสปะเป็นแค่เป็นมหาเศรษฐีแล้วนะแต่พระอนนท์เป็นเจ้าชายนะแต่ทุกเจ้าทั้งหลายก็สังเกตเหมือนกันเนาะครับเอ๊พระอานนท์อย่างมันยอมพระมหากัสสปะแบบลูกแง่อ่ะครับว่าอย่างก็ข้าผมข้าผมมันก็ยอมอ่ะยอมลูกกระป๋อเลยอ่ะครับครับเขาก็ไปถามพระพุทธเจ้ามูขี้สงสัยเหมือนกันนะครับก็เลยพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระอานนท์น่ะเกิดเป็นลูกของพระมหากัสสปะโอ้นับพบนับชาติร่วมกันมันนับพบนับชาติประทวนมันครับยอมก่อนมาว่าอย่างก็ยอมเหมือนกันครับมีวาสนาห่วมกันเนาะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอาสัตมนก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวพูดไปเรื่องเกินไปก่อนจะไปลืมนะครับเล่าเรื่องอาสัตมนมนที่ว่าบัดต้องใช้อาวุธฆ่าคนตายได้เหมือนกันเป็นอย่างใดนะเนาะว่าพระอนนท์กับพระมหากัสสปะนี่ครับเพิ่นเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันมาเมินหลายเจียงหลายจาดด้วยกันนั้นพอเหมือนกับพระมหากัสสปะนี่ก็เวลาเป็นแวกอย่าขึ้นไม้นะผ้ายกงอเลยนะยอมเลยยอมเนี่ยมันเป็นยังบังฮือเมื่อมาต้นยอมกันครับผมครับผมเลยตัวเองเป็นเจ้าฝ้าชายถ้าเทียบซักตอนที่บัดได้บวชเนี่ยเนาะนี่ซักสูงกว่าซักสูงกว่าครับพระมหากัสสปะกัสสปะเพียงแกเป็นเศรษฐีเมืองนาลันทาเนี่ยอย่างนั้นอ่ะเห็นได้ถึงยอมผ้าโดนถึงยอมเป็นพระองค์ก็เล่าเองเหมือนกันครับเนี่ยวันอัฐมีเนี่ยพอปั๊บอาบัติตำนี้ตอนนนเสร็จแล้วก็สังขยานาธรรมที่เขาเล่ากันวันก่อนว่าครับพระเจ้าอาชาติศัตรูสังขยานาหลังพระองค์ปรินิพานได้3เดือนครับ3เดือน3เดือนหรือ7เดือนฮะครับก็จำเดือนมาได้เนาะครับจำได้แต่ว่าหลังจากที่พระองค์ปรินิพานได้วันอัฐมีเนี่ย8วันเนี่ยถวายสรีระแล้วก็แล้วใครจะมาเป็นผู้อุปถัมภ์ในการที่จะจัดงานถึงมดถึงมอนนั่นน่ะพระเจ้ามัลลกษัตริย์อ๋อมัลลกษัตริย์คือครอยู่ในแคว้นของผู้ใดเจ้าเลือกมาที่หั่นเลยหรอกครับครับมาเป็นเมืองน้อยๆถ้าเป็นเมืองใหญ่นะมันจะไม่ยอมเลยครับจะเป็นเมืองสาวัตถีของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ดีเมืองใหญ่เมืองหลวงอ่ะจะมาของพระเจ้าอาชาติศัตรูอันเมืองมคธไปก็ดีครับมาได้หมู่นี่มันเดี๋ยวไม่ได้ทำสงครามกันแหละก็เลยตอนนั้นก็ทนพรามก็เป็นพระเอกเลยครับครับก่อนที่จะถวายเพลิงเนี่ยครับนั่นพอมันได้เวลาแล้วพอได้เวลาแล้วก็ลุกไฟจะได้ก็บ่ไหม้บ่ไหม้อ่ะเนี่ยใดก็รอเพราะหยังเพราะหยังเหมือนกับอภิญญาของพระองค์ตัวอย่างหนึ่งกับเทวดาอินพรหมทั้งหลายเขาไปยอมครับว่าพระกัสสปะนี้เปิดกำลังเดินป่าเดินทางเดินทุดงไงเนาะครับและเหตุใดฟ้าดินกระเทือนประตกประเสียงพระมหากัสสปะถึงบอกโอ้ว่าพระองค์นิพพานนี่ก็น่าสงสัยน่าสงสัยเพราะว่าพระมหากัสสปะนี้เป็นปรารถนาพุทธภูมิมันนับประท้วนนะแต่เป็นอนิยตะโพธิสัตว์ตอนหลังมากระถอนอธิษฐานมาเป็นสาวกเองอ่ะปรารถนามาก่อนครับแล้วก็ตอนที่พระองค์ตำหนิพระมหากัสสปะว่าตอนนั้นพระมหากัสสปะเป็นประวัติเป็นหมดกิเลสละครับบ่ต้องลงอุโบสถเนี่ยก็ได้แล้วก็เปิ้นบ่มีอาบัติอย่างที่มาต้องแล้วเนี่ยครับพอเปิ้นดำริแค่นี้พระองค์มาเลยในคายเลยครับบาดใดเพราะว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นแปรเป็นอย่างเป็นเนติคือคนรุ่นหลังครับถ้ารุ่นตนละหันตานี่บ่ทำถ้าตนหลังคนหลังไม่ทำกันนะกะไอ้กะก็จะอ้างสปะไอ้กะเพราะนั้นรุ่นของมาอาสิทธิมหาสาวกนี่ต้องทำเป็นแบบเป็นอย่างคณะเป็นพระอรหันต์นั่นนะต้องทำได้อีกอย่างหนึ่งตอนอีกตอนหนึ่งพระมหากัสสปะขึ้นเป็น
ขึ้นไปเงื่อมผาบนดอยอ่ะครับอันมันสมมติคล้ายๆเหมือนกับดอยหัวง่มหรือดอยหัวเสือเออเนี่ยดอยอ่ะพอไปนั่งที่หน้าผาแล้วพอลงไปอ่ะครับตายานที่เพิ่นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาเมินน่ะหันสตอโดกทุกตัวเลยมั้ยน่ะครับมากันเป็นหน้ากระดานมะนะล้มลุกคู่ขันตายกันตายเกิดตายเกิดกันได้กะเทียบเหมือนหน้ามหาสมุทรมาเป็นหน้ากระดานมาเลยโอ้ไหลมาเป็นละหลอกละหลอกแล้วก็พระองค์ก็แผ่สัพพัญญุตญาณมาเลยแผ่สัพพัญญังนาสีว่าอันนี้ปัจจัยวิสัยสาวกเนี่ยพระองค์มาเนี่ยครับคือแผ่จ่วยเขาได้เป็นบางตัวนี่ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นหน้ากระดานทุกทุกตัวมันปัจจัยวิสัยมันจ่วยบ่ได้พระองค์ว่ามันต้องวิสัยของพระพุทธเจ้าถ้าตามบ้านเขากรรมนี้อย่าไปทำเลยเอกาเนาะเออมันมาได้เนาะมันเกินวิสัยสาวกไปครับที่จะพอซัดทุกตัวได้ก็คือพระพุทธเจ้านั้นนั่นสำหรับสาวกนี่แพ้สำหรับคนที่เนื่องกันมาครับวาสนาห้องกันได้ช่วยโปรดกันได้ครับแต่ไปคายเอาทุกตัวอย่างพระองค์นี่มันเกินจะเกินวิสัยไปครับพระมหากัสสปะโดนตำหนิสองอย่างเนาะครับก็เลยบอกว่าหูติปตาติของเปิ้ลนะอย่าบาดใจละเอกอะครับไปไหนก็เตี้ยเอาเดินทุดงเอาอธิษฐานทุดงเอาครับจนพระองค์บอกว่าเท่าแก่ละย่างในกะห้าเนาะจุมาเอาอุดมโสแล้วเท่าแก่ละครับมากระชับบ่ได้บ่ได้ต้องฮึดเป็นแบบไปเรื่อยๆอ๋อเป็นเนติไปเลยฮึคนเป็นแบบเป็นอย่างฮึคนรุ่นหลังเนี่ยขนาดโคตรเท่าได้ได้นะเอกอะถ้ามหากัสสปะก็เลยเป็นเอตทัคคะทางธุดงค์ทุงธุดงค์เขาว่าแล้วพระองค์ก็มอบรางวัลให้เอาสังฆาฏิของพระองค์มอบได้ตนเดียวนะได้ตนเดียวครับมอบรางวัลก็ป้าไปเพชรไปเนาะครับมอบรางวัลทั้งเองครับก็มีคนข่อยเหมือนกันนะอย่างไปเฮ้ยแค่อย่างหนึ่งเปิ้นเรียกว่าพุทธวงศ์คือถ้ามหากัสสปะเปิ้นเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนอันนี้สังฆาฏิเออแหละสังฆาฏิอีกอย่างหนึ่งคือเปิ้นยกย่องพระมหากัสสปะเรื่องเดินธุดงค์น่ะครับครับมอบเพื่อเลยอ่ะตนเท่าตนแก่แล้วก็บ่ยังหมายย่างอ่ะเพิ่มกำลังใจอันนี้ก็ครับพอพระองค์นิพพานแล้วบอกฮู้พอเปิ้นมาได้เปิดหูทิพตาทิพของเปิ้นน่ะอ๋อปาลูกศิษย์ลูกหา500ตนเตียวอ่ะเดินอย่างเดียวพอดีผ่านครับคนแบกดอกมณฑาลบมันน่ะครับนี่ดอกความหมายดอกนี้คือดอกอย่างนี้มันอยู่บนสวรรค์นะอันนั้นเต้นว่ามหันเนาะถ้าบ่มีหูติบตาติบหรือบ่าถ้าบ่ได้ชานะบ่มีแต่คนธรรมดามันแบกมาได้อย่างไรเนี่ยเอาล่ะสงสัยแล้วนี่แล้วถามว่าได้มาจากไหนนะเมื่อกุศินาราสูงเปี้ยงหัวเข่าดิไปเอาลอยเนาะหูแล้วคันนี้เข้าอย่างไหนเนาะว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วโอ้หูเลยหูเลยก็นั่นอย่างบวยหน่อยลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันตาเนาะก็มีหลายระดับหรอกครับก็โปร่งธรรมะสังเวชว่าพระปฏิภเกียได้ดับแล้วดับแล้วเปิ้นก็สาธุเป็นวันหรอกเพราะว่าเดินทางในวัฏสงสารมาเหมือนกับก็ปรารถนาอันเนี้ยคือทุกสัตว์ทุกตัวคือความสิ้นสุดอยู่ตรงเนี้ยแต่เปิ้นก็โปร่งเป็นวัฏธรรมะสังเวชไปครับพระอนาคามีนี่เปิ้นก็สลดใจเหมือนกันนะให้แต่พระโสดากับพระสกิทาคานี่ให้ครับอันให้แต่ถ้าปุถุชนนี่สลบแล้วมันสลบฟื้นมาให้แถมให้สลบแล้วสลบแล้วให้ว่าดวงประทีปแค่เขาดับไปแล้วครับครับถ้ามีตุปูหรือหลวงตาชื่อว่าสุพัทธวุฒิบรรพชิตว่าใหญ่สุมาท่านนะอันนี้กรรมพระสูตรว่าไปนะแบบเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านแบบฉบับคือพระองค์นี่ปานหรือพระองค์ตายปกติแล้วลบท่านนี่ไปมีไฟเดือดไฟวายไฟประแซมเขาละเนี่ยอย่างก็พิษอันนั้นก็พิษดินต้วงก็บ่ได้อ่ะสุภัทธะนี่นะคือพระองค์วางกฎอย่าประตกประเสียงอ่ะครับหมายความว่าถ้าอากุศลกรรมอันใดมาเกิดเนี่ยเนาะพระองค์ล้อมขอบไว้โมดเนี่ยแล้วก็ค่อยแห่ขอบพ้องเอกอ่ะครับก็แย่ทั้งพุ่นพระองค์กันแย่ทั้งเทพพระองค์กันครับก็อึดอัดอ่ะมันก็เนี่ยอย่างใดก็บ่ถูกอ่ะครับถ้าพระองค์อยู่เมินไปก็ตั้งกฎนักแหละนี่แท้มั้ยอ่ะครับขนาด227ก็ยังยากแล้วอ่ะโอ้เป็นยังไงสุภัทธานี่ยังไงแล้วก็บอกว่าอันพระองค์ก็นิพพานไปก็ดีแล้วเหรอต่อไปมันต้องมีไผมาแซมมาจมมาด่าเฮาแล้วแหละครับปัดโถเอียเรื่องราวใหญ่โตกะถ้ามากับสปาถ้าเป็นสมัยนี้ไม่แค่ไม่แซ่เคียนก่อนเนาะครับครับห้าใหญ่แล้วเปิ้นเป็นคนขี้สวกเหมือนกันนะสวกโดย
โดยนะฮะโดยครูบาอาจารย์ไม่ได้สวกแบบกิเลสนะครับเป็นขนาบจนลูกศิษย์ลูกหาเป็นอรหันต์หมดอ่ะยอมเลยเนาะยอมเลยครับเป็นขนาบขนาดนั้นคนไหนได้เขี้ยวเข็นนะเขี้ยวเข็นคนไหนได้พระมหากัสสปะนี่เป็นอาจารย์โอ้สุญยอดสุญยอดได้เข็นเป็นเอาลูกศิษย์เป็นอรหันต์กันหมดเลยอ่ะครับพอได้ยินเป็นเกิดความธรรมะสังเวชขึ้นมาว่าโอ้พระองค์ข้าจะนิพพานมาแบบได้กี่วันเนี่ยนั่นยังมีพุทธบริษัททุกเจ้าเขาเองเนี่ยมาตูมากาวมาสมประมาทผัดผ้าพระองค์ถึงขนาดนี้เนาะครับที่ทะเมินไปเนี่ยจะได้เห็นอย่างใดก็กึดแล้วกันนี่เอากึดถึงคู่อัครสาวกคือท่านพระมหาสารีบุตรท่านเคยได้เรียบเรียงคำสอนขององค์ไว้ก่อนว่าจะเอาปฏิปทาของท่านมหาสารีบุตรที่สติปัญญานี่ก็เลยไปหลังจากนั้นกี่เดือนผมก็จะ3เดือนอีก7เดือนครับกี่เดือนนู่นนะก็สังคายนะถึง7เดือนเนี่ยครับแล้วก็ติดทําสัตตบบันคูหาเจ้าโศกอันมันอยู่สูงนะที่กรุงราชคฤห์นะครับก็บ่เกิดขึ้นไปแต่ทุกเจ้าเพิ่นจี้พอครั้งเนี้ยก็ที่เพิ่นแบ่งเป็นสายเป็นสายครั้งเนี้ยครับบ่ใช่แบ่งเป็นสายตอนพระเจ้าอโศกเฮ้โอ้นั่นเมินแล้วเมินแล้ว200กว่าปีแล้วโอ้อันนี้ยังมาเตื้ออันนี้แล้วก็บ่มีบันทึกนะมีบันทึกด้วยรุ่นนั่นเป็นรุ่นมุขปาฐะจำสืบกันต่อกันซับภาษาหนังจีนมาว่าผ่านตาไม่ลืมเลือนหรอมุขปาฐะนี่นะคือกำปากตนละหันตามดและบัดได้อภิญญาเพื่อกับมือเข้าประชุมนะครับก็น่าที่รอพระอานนท์เลยก่ะก็ตั้งแต่นั่งพระอานนท์ก็ทูตเจ้าทั้งหลายของโฮนอกว่าพระอานนท์จะได้สำเร็จธรรมวันนี้พระองค์ก็บอกแล้วแต่มาได้กี่ใจเนี่ยก็ตั้งรอท่านนะว่าถ้าขาดพระอานนท์ไปตัวนั้นครั้งปริยัติมันจะขาดไปอ่ะมาสมบูรณ์นะมาสมครับแล้วมาถึงตัดตอนที่พระบาทพระองค์ออกจากอันนี้พอสบประมาทพลาดพลาดอย่างสุภัททะวุฒิปัญญชินนะเนาะเกิดธรรมะสังเวชแก่พระมหากัสสปะก็บอกว่าจะต้องสังคายนากันละเอกะครับสังคายนาคือชำระพระวินัยอย่างต่างๆชำระอันคำสอนของพระองค์ที่พระองค์เตศวติต่างๆนะกะครับคือบัดได้รวบรวมอะต่างคนต่างได้ยินมาครับนี่บัดไปถึงที่ถวายพระเพลิงแน่นอนแวมานี่หน่อยเอกะครับถ้าตอนสังคายนาเรียบร้อยนะมีตุเจ้าตัวหนึ่งชื่อว่าพระปูราณะมหาเถระเนาะอันนี้สะเทียนโพธินันทาเปิ้นบันทึกไว้นะพระมหากัสสปะไปรายงานเปิ้นแสดงว่าพระปุราณะนี่เปิ้นเป็นพระผู้เฒ่าที่มีชื่อมีเสียงเหมือนกันนะครับเป็นถ้าบ้านเฮาอ่ะมีอิทธิพลต่อทุกเจ้าเหมือนกันเอกครับแล้วก็บ่ได้เข้าสังคายนาด้วยเปิ้นน่ะอาจจะเป็นตระหันตาหรือบ่ได้เป็นมโหสถแต่บ่ได้เป็นทุกเจ้าที่อยู่ใน500นั่นเอกพอสังคายนาเสร็จเรียบร้อยพระมหากัสสปะก็ไปรายงานท่านพระปุราณะมหาเถระนะบอกพวกกับผมทั้งหลายพ่อทุกเจ้า500ตนนั้นได้สังคายนาแล้วเนอะท่านสังคายนากับสังคายนาไปกันเนี่ยกับเนี่ยไปกันเนี่ยไปกันผมก็ได้ยินจากพุทธเจ้าเมื่อกี้ผมก็อาธรรมผมแบบเนี้ยเอาละยุ่งละแตกไปเลยว่านะตั้งหันมาเลยแตกเป็นนิกายต่างๆ18นิกายใหญ่อย่างพวกเขาตั้งหลายสายพระมหากัสสปะในเทววัดสายเถรวาทครับสายพระปุราณะก็มีเหมือนกันนะเพื่อทำย่างของเปิ้ลเหมือนกันเพื่อก็ได้ยินจากพระโอษของพระเดชเจ้าเหมือนกันได้ยินไหมอย่างนี้อันนี้ครับบางเรื่องอย่างเปิ้ลบอกว่าพระองค์บอกว่าอาบัติบางอย่างคือละเว้นได้เนอะอย่างกะมันต้องจะเพิกอย่างก็ได้ลบล้างอย่างก็ได้กะพระมหากัสสปะว่าพระองค์บอกอย่างไรก็ต้องลบล้างข้อใดก็ต้องคงไว้อย่างนั้นยังสมัยนี้ไปจะมีภิกษุณีอย่างเถรวาทนะอาบัติเกี่ยวเรื่องภิกษุณีปฏิเสสนิยะก็ยังมีเอาไว้ให้ก่อนเนี่ยบัดต้องล่มเลิกกันนะอันนี้แวะไปหน่อยเนาะว่าตอนสังคายนาก็ทูตเจ้าตั้งหลายก็แตกความสามัคคีกันนะพระมหากัสสปะตนละหันตาได้ๆนะยังบ่ฟังบ่หรอกเอาบ่อยู่เอาบ่อยู่อ่ะครับโอ้แล้วก็เหตุใดเสถียรโพนินันทะเพื่อก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเนาะครับที่เป็นคนเขียนนี่นะว่าพระมหากัสสปะเหตุใดถึงไปรายงานพระปุราณะวันนะครับเสร็จแล้วว่าพระปุราณะนี้ประกอบเป็นผู้รักผู้ใหญ่อ่ะพระมหากัสสปะเป็นพระผู้รักผู้ใหญ่ครับก็ทำไมต้องไปรายงานแสดงว่าประกอบต้องยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเอกะต้องไปรายงานว่าพวกกับผมทั้งหลายเนี่ยสังคายนะกับละเนอร์คือเกียรติหน่อยเกียรติเกียรติ
เกียดเห็นหน่อยไปบอกเหนะอ๋อไปบอกเหมือนกับถ้าอุ้มอย่างถ้าตาปุถุชนเนาะก็ทำไปแล้วนะมาบอกไม่รู้นะไปบอกไปกล่าวเหตุก็เกียดเหมือนกันแล้วก็ไปแล้วเออยากไปแล้วก่อนนั้นยังบอกมาบอกแอบอ่ะก็เลยเอากรรมนี่ขึ้นมาก็เขาว่ากรรมอมตะเหมือนกันหรอกท่านทำก็ทำมันไปกับผมได้ยินมาอย่างเอี้ยก็จะเนี่ยผมนี่เออได้ยินจากผู้เดชเจ้ามาอย่างเอี้ยเออวันนี้ก็มีนะพ่อรถอันนี้ย้อนมาถึงที่ว่าอันพระสุภัททวุฒิบรรพชิตนะกล่าวตู่พระองค์แล้วหลังจากนั้นตั้งเป็นเหตุที่ว่าอย่าทำสังคายนาหลังจากนั้นพระมหากัสสปะปกปาตุเจ้า500ตนมาที่เมืองกุสินารานมาไหว้สรีระนะครับพอประทักษิณ3รอบไหว้อาจารย์ที่บอกที่ว่ามีวัดบางวัดที่ว่าเปิ้นจัดงานจัดแต่จะมีหีบและจะมีพระบาทหัวองค์อยู่ลงมาครับโดยความหมายคือพระมหากัสสปะได้กราบแต่ครับพระองค์ที่จริงพระองค์นิพพานไปแล้วด้วยอภิญญาของเปิ้ลน่ะอย่างที่จะกราบแล้วก็ไฟก็ไหม้เลยไหม้เลยเทวดาอินพรหมทั้งหลายครับอันบางตำราก็ว่าเทวดาอินพรหมทั้งหลายเอาไฟติ๊บครับมาจุดบางที่ประกอบว่าอันนี้เป็นกำแมเอาไปเนาะก็ด้วยอภิญญาของพระองค์นั่นน่ะที่พระองค์ได้วางขายไว้ก่อนไฟก็ลูกเองไฟลูกเองครับก็เหมือนกับรหัสของอันคอมพิวเตอร์เนี่ยเนาะพอป้อนรหัสเข้าไปมันก็เข้าคนลุกๆๆมันก็มันพอมันมีรหัสอยู่ท่านแล้วครับแต่พระองค์นับบ่ได้ประมาณบ่ได้อัปมาโนพุทโธอ่ะครับรหัสที่พระองค์วางไว้ในอภิญญาของพระองค์อย่างใดก็เกิดขึ้นได้หมดเลยครับครับอันนี้คือความหมายของวันอัฐมีบูชาพอถวายสรีระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าเมืองทั้งหลาย8จ้องเมืองเนาะจ้องแล้วเนาะจะมาเอาหยังเอาจะแย่งเอาอันพระบรมสารีริกธาตุบ่แจ้งมาบ่ได้ทูตมาก่อนกองทัพโตยโกนมาเลยส่งทูตมาเฮ้อบ่เฮ้อเอกอ่ะเฮ้อก็อย่าเกี้ยมแล้วนะยกกองทัพก่อนมาเลยได้น่ะครับถ้าใครจะมาเป็นคนยาซึกโทนพามาโทนพามว่าพระองค์อู้เรื่องสันติเรื่องความบ่เบียดเบียนกันเนี่ยก็พระองค์นี่ผ่านไปได้8วันบัดนี้ก็จะมาสู้มาฮบกันแล้วกันมาฮบกันแล้วโอ้มันบ่ใจห้องบ่ใจต่างนั่นน่ะเนาะครับเขาก็เป็นปลาเป็นบัณฑิตเป็นพญาเจ้าเมืองกันหมดอ่ะโทนพามอบรมเลยเขายอมให้เปิ้นจะมีวาสนาต่อกันก็ได้แล้วครับโทนพามอาจจะเป็นเขาว่าเอาเองเนาะครับเปิ้นเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเนี่ยครับครูนี่เปิ้นยกเขาหรอกครับก็เลยยอมกันเลยแบ่งกันครับโทนพามนี่ประกอบว่าเพราะแบ่งกันหมดพระเกี้ยวแก้วมันมีจะฮื้อไผ่ดีเนาะครับก็ฮื้อไผ่ก็มันก่อนนั่นก็ค่อยได้คนนั้นก็ได้ก็แล้วตัวเองเป็นกรรมการก็อีบไว้เอกอะเอาไว้ติมวยผมเอาว่าตัวเองกรรมการก็ไปเจ้าพิษอย่างนี้เนาะกรรมการแบ่งก็ต้องมีส่วนบ้างกะมีปุ่นกะไปพระอินบนมีหูติดตาทิพย์เนาะโหเอาไว้ฮะน่ะพระอินก็จ้องกันพระอินก็จ้องเหมือนกันเทวดาอินผมก็จ้องเหมือนกันเม็บไปเลยอันภาษาไทยนี่เนาะครับขโมยขมายประมาณเนาะอันก็เป็นยาอินเอาไปเลยเอาไปเลยไปก่อจุฬาที่ปุ่นจุฬาเกตแก้วจุฬามณีพระเกตแก้วจุฬามณีแล้วก็โทนพามาซ่อหาวะก็ซ่อหาป้านะกะเอาไปมาก็เลยได้ท่านนานท่านนานคือเป็นเครื่องตวงได้อันน่ะเครื่องตวงถือว่าเป็นเครื่องตวงอันยอดแล้วเนาะสุดยอดละคือในบริหารเครื่องตวงอันเครื่องตวงสารได้8ท่านนานกันหรอแล้วก็เอาเครื่องตวงน่ะไปก่อพระธาตุเครื่องตวงจัดแบ่งเนี่ยจัดแบ่งนะครับถ้ามีพญาเจ้าเมืองนะมามารูนเปิ้นน่ะท่านนานนึงอย่างมอกฤทธิ์นี่กะอาจารย์ก็บ่ฮู้เนาะนานเนี่ยก็บ่ฮู้แน่เนาะตอนได้มาตราส่วนน่ะ1ท่านนาน1ท่านนานต้องบ่ดวนแต่เปิ้นมีบันทึกที่เทียบมาตราส่วนเปิ้นมาตราส่วนครับว่าท่านนานมันมีกี่ฤทธิ์นะครับถ้ามีพญาเจ้าเมืองมันมารูนเปิ้นน่ะเพิ่นแบ่งกันหมดเพิ่นยกของทัพปีกกันหมดละครับมันได้อย่างก็ขอได้พระอังคารมาเนาะโอ้คือเท่านี่นะได้คิดเต่าครับปีกไปบ้านไปเมืองแล้วที่เมืองปาราณสีเนี่ยก็มีพญาเจ้าเมืองชื่ออย่างผมก็มันเหมือนแล้วนะลืมชื่อไปแล้วอ่านมาเหมือนเป็นยังครับแล้วก็ไปก่อสร้างที่เมืองปาราณสีนี่เหมือนกันนะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันที่ที่สารนาฏอ่ะที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาไงกะแล้วตอนหลังมาพวกพราหมณ์ทั้งหลายว่าอินดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาต้นไปฝังต้นมันได้ขึ้นสวรรค์อันนั้นจะขุดพระธาตุออกมาลอยแม่น้ำคงคาเนี่ยเขาไปเจ๊ว่าซบประมาทพลาดพลั้งอย่างนะเขาอินดูมาเนี่ยความต่างความหันของเขาเองเนี่ยว่าต้องลอยแม่น้ำคงคาถึงจะได้ขึ้นสวรรค์ความเจื่อของเขาเป็นอันนั้นเลยขุดพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์มาไปลอยแม่น้ำคงคาเอาไปลอยบันแน่นะอย่างที่อันนี้เขาเล่าว่านะจะแทบเดียวเฮาไปที่แม่น้ำคงคาที่เมืองปารานสีนะน้ำจะสกปรกเลอะเทอะนะครับคนบัดติดเชื่อคนมาเป็นล้านล้านคนนะไม่ใช่น้อยๆนะก็ยังก็หั่นหมดนะแต่บัดติดเชื่อบอกเป็นเชื้อโรคก็เอาน้ำไปพิสูจน์แล้วเนาะก็บอกหูเนาะคนก็บอกว่าอันในตำราบางว่าเขาไปเจอว่าเองเนาะเพราะว่าโดยพุทธานุภาพด้วยบรมสารีริกธาตุของพุทธเจ้าที่ว่าพญานาคตั้งหลายเป็นรักษาไว้ใต้แม่น้ำคงคาก็รัศมีสัพพันธ์นังสีอย่างต่างๆพุทธานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุยังเปล่งรัศมีคุ้มครองแม่น้ำคงคาที่หันอยู่เพราะนั้นคนไปอาบก็เจื่อมีความเจื่อคนศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์เขามันเรื่องเดียวกันแต่เรื่องเจื่อคนละอย่างนะคนละอย่างพราหมณ์ก็เจื่อศักดิ์สิทธิ์ของเขาครับและที่อื่นนะกะที่อื่นพระมหากษัตริย์ตอนหลังพระเจ้าอโศกเปิ้นจะสร้างพระบรมสารีเปิ้นจะสร้างพระธาตุเจดีย์ 84,000 องค์ทั่วโลกชมพูทวีปคือทั้งโลกอ่ะครับแล้วก็จะไปเสาะหาที่ไหนน้อนะที่8หัวเมืองใหญ่ๆน่ะก็ขอพระโมคคัลลีบุตรเปิ้นไปจี้ว่าที่ไหนก็ไปฝังเสาอโศกน่ะปักไว้ปักไว้แล้วไปที่แห่งหนึ่งที่ว่าพิสูจน์แน่นอนว่าเจ้าเมือง8หัวเมืองใหญ่ตอนนั้นมัน200กว่าปีมันก็เหมือนนะเนาะครับอันเปิ้นก็อันไปเปิดลงไปก็หันป้ายประตูพระมหากัสสปะเขียนไว้มันจะมีกษัตริย์ครับยาจกคนหนึ่งเข้ามาเปิดจะเอาพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ไปกระจายสร้างแผงพระเจ้าอโศกประกอบน้อยใจเหมือนกันนะมันจะน้อยใจเนาะครับคุณนิดๆเหมือนกันเองอะปกูมาเปิดเนี่ยเป็นกูเป็นตุ๊กตาไหนแต่เพิ่งก็โหว่าประวัติของพระมหากัสสปะนี่เป็นคนหกทิพย์ตาทิพย์เนาะครับว่าประกอบอันน้อยใจน้อยๆครับว่าตัวเองเป็นมหาราชปานนั่นจะเป็นตุ๊กตาได้อย่างไรได้ก็จริงๆอ่ะตอนที่เพิ่งใกล้จะนิพพานเป็นยังครับไปแจ้งก่อนที่เพิ่งจะสวรรคตครับทรัพย์สมบัติเพิ่งมีมากมายเนาะบอกทหารเอานั่นมาตานอันนี้มาตานเลยกะผลตานติดผลตานติดทหารเลยเตรียมกันนะครับพระเจ้าอยู่หัวเขานี่เพ้อแล้วเนอะเอาเหยียดตานขอในประตูเสียงครับประตูใจเกียดตายเลยนั่นตายเลยกลายเป็นงูเหลือมมันเนาะมหาราชยิ่งใหญ่ปานนั่นนะก็ผินตานแต่ว่าคือวาระจุดท้ายเนาะเกียดจิตสุดท้ายเนี่ยเกียดว่าตัวเก่าเหยียดตานเสนาอามาตั้งหลายพยอมใจจะหม่ำมุดตานสักกรรมจะไปสวรรค์สักกรรมกึดถึงกรรมมหากัสสปะได้ต่อหน้ากันแวบขึ้นมาอย่ารู้เนี่ยอย่าว่าเปิ้นอย่ามาโหดติ๊บตาติ๊บแต่ว่าไอ้เนาะครับครับไม่เชื่อเนาะไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นตุ๊กตาได้อย่างไรตุ๊กตาคือมีแล้วมาได้ใจอ่ะนะจะมาตานข้าสู่ท่าเสนาอามาบ่ยอมอ่ะไปออกตัดปุ้นก่อนตอนวันสวรรคตมันเนี่ยตายด้วยความเกียดนะบุญของการสร้างพระธาตุ 84,000 พระธรรมช่วยได้ก็ช่วยก็ไม่ได้ลูกเป็นอรหันตาทรงตนก็ช่วยไม่ได้เพราะเป็นอสัญกรรมตอนนั้นจิตมันจะดับแต่ต้องรอเวลาจนจาดของงูเหลือมตายก่อนลูกไปช่วยลูกชื่ออย่างครับงูเหลือมนี่ก็จะมีพระมหินทราธิราชเนี่ย10ปีเนาะเสี่ยงอายุไขของเปิ้ลน่ะก็เหมือนตามอายุไขนั่นแหละตามอายุของสัตว์เปิ้ลน่ะแต่ว่าอันนี้เปิ้ลได้ชีวิตปรมัตถ์ครับตอนที่เป็นงูเหลือมเพราะว่าลูกไปโพดครับเพราะเปิ้ลมีอภิญญานะลูกของเปิ้ลเป็นทหารตาเนาะเพราะป้อมาเกิดเป็นงูเหลือมเนี่ยป้อหลงตายมานั่นเนี่ยเปิ้ลฮู้อ่ะแวบเลยแวบเลยอ่ะครับ
คือปอฮักษาศีลนะเอกมองจิตขึ้นเลยตอนที่ลูกไปหันคืองูเหลือมนะเอาหางกอดต้นไม้หลายปุ้นกอดต้นไม้หลายไปหาน้ำหาน้ำจะกินปลาเอกผมอ่ะลูกได้ยินก็ไปนี่ปอเขารู้เนี่ยไงพอบอกก็ปอเตือนเลยเนาะพอเตือนแล้วก็เตือนสติเนาะก็นี่เลยเนาะแวบแล้วก็พับพระเจ้าอโศกที่ก็ตอนเป็นงูเหลือมนะครับตอนนี้เปิ้นมาฆ่าสัตว์ทุกคนก็ไปคดอยู่ที่ที่หนเฟงบารมีล่ะคดอยู่หนตังสัตว์ตัวใดครับถ้ามาอยู่บ่วงนี่พอถึงจะกินบ่เนื้อหันแต่ไผมาตกบ่วงสัตว์ตัวใดมาตกบ่วงตายเลยว่าเนี่ยบ่ได้กินบ่ได้กินอาหารต้องตายพร้อมตายคืออดตายไปเลยอดตายด้วยสัจจะสัจจะปรมัตถบารมีเลยนะแลกด้วยชีวิตแลกด้วยชีวิตด้วยศีลละรักษาศีลอย่างเยี่ยมยอดเอาชีวิตเขาแลกได้2ตัวนี่เลยพอตายจากงูเหลือมเกิดขึ้นไปบนสวรรค์ลงสวรรค์บักกี่วันเท่านั้นเนาะแวบขึ้นไปแล้วเป็นของหูขิงมันว่าอยู่นี่บ่ได้แล้วเพิ่นจะจัดสุดท้ายของตนละหันตาแล้วเนาะเลยมาเกิดเป็นทุเจ้าที่เมืองลังกาแต่มาได้เป็นตนละหันตาที่เมืองลังกาได้ปิ้งมาเป็นอรหันต์อยู่เป็นอรหันต์ไปแล้วนิพพานไปแล้วมันครับถ้าว่าจิตแบบแวบไปตอนนั้นก็คงจะขึ้นสวรรค์นั่นเออขึ้นสวรรค์นั่นพอเพิ่นทำบุญยิ่งใหญ่มากๆเลยแม่นๆแต่เกียรตินะกะขยันนะแหมเนี่ยแล้วก็ญาณของพระมหากัสสปะแม่นขนาดไหนกะครับไม่บ่เชื่ออ่ะจะมาอย่างได้ตุ๊กได้อย่างได้สมบัติมีมากมายมหาศาลตุ๊กเพราะว่ามีแล้วฮึ่มาได้เลยกะเขาคัดเพิ่นน่ะคัดใจเพิ่นน่ะพระเจ้าอยู่หัวเขาเพ้อแล้วนู่นเนี่ยครับก็ถ้าคือตาอย่าไปตกไปเสี่ยงแล้วให้กินอย่างไรก็เราบุญเออมันคือตะเกียดนี่ก็เกียดก็แวบเลยอ่ะครับได้เป็นงูมันจะต่อกันยาวหลายเรื่องเนาะต่ออีกก่อนว่าสืบเนื่องมาจากวันอัตถมีว่าพระมหากัสสปะได้เป็นทูตเจ้าตนสุดท้ายที่มาถวายพระเพลิงพระพุทธองค์ครับแล้วพระองค์ก็โดยอภิญญาญาณของพระองค์ก็ยื่นพระบาทมาให้ครับพระมหากัสสปะได้กราบได้ไหว้ครับแล้วเฮาในฐานะเจ้าพูดนี่วันนี้นี่เฮาจะปฏิบัติตนอย่างใดครับในวันนี้ก่อนเริ่มเอาธรรมานุสติเอาแน่นอนที่ตรงตัวเลยก็แม้แต่องค์พระปฏิบแก้วอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ปานหรือบ้านเฮายังตายเนาะครับพระเจ้าอโศกมหาราชยิ่งใหญ่ปานนั่นครับยังไม่เป็นงูเหลือมหรือว่าพระมหากัสสปะตุลหันตาครับท่านเจ้าหมู่นั่นน่ะอย่างนี้ปานกันมอแล้วเขาเป็นไผ่เอกะครับเนาะแล้วเขาจะรอดจากมรณานุสติเขาจะเป็นอภิสิทธิ์ชนไหวครับบควรฝืนเนาะแล้วบควรประมาทครับความชราเข้ามาติดๆแล้วเอกะครับลองนึกย้อนเข้ามาในกายในใจเขาว่าเขาเท่าแก่มาถึงวันนั้นเนี่ยครับความชราเข้ามาถึงวันเนี่ยถ้าเขาบอกมีที่เปิ่งอย่าไปเดียวนะฮันนึกถ้าใจลึกๆนะมันถึงว้างบางๆเนี่ยเพราะเขามีที่เปิ่งเขาอยากเอาอย่างมาเกาะมากำเนาะเพราะว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เปิ่งเขาไม่ได้แต่แล้วก็ญาติพี่น้องแต่เขาก็ไปทยอยกันไปจริงๆรุ่นแล้วรุ่นเล่านะไปเป็นรุ่นไปละวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเขาอ่ะยังไปหายไปอ่ะแล้วเขายังอยู่อย่างอีอยู่กาอ่ะครับเอาคิดถึงวันอย่างเอี้ยวันอัตถมีคิดถึงวันที่ว่าแม้แต่องค์ปฏิบแก้วอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังนิพพานครับเอาละครับพอเวลาก็จะ4โมงแล้วที่ผมขดเขียดขั้วเขียดนี่คือว่าระบบตั้งที่บนดอยสุเตปุนก็มีปัญหาอินเทอร์เน็ตลุดไปเป็นเตื่อโยมก็โทรเข้ามาโคกปิดโทรละโยมไปเหรอโยมก็เข้อไปเนาะก็แสดงว่าระบบอินเทอร์เน็ตที่บนวัดพระธาตุดอยสุเตปนี่ก็ลุดไปก็ยังนี่ต่อได้แล้วครับเขายังเขาก็สนทนากันไปแต่ Facebook นี่ยังมีคนติดตามอยู่มีนักอยู่แต่ว่าวิทยุนี่ขาดไปดับไปละวิทยุดับไปก็เดี๋ยวรอสักกรรมญาติโยมจะโทรเข้ามาอาจจะบ่ต่อเนื่องแต่ว่าคนที่ฟังทางเว็บทางอัน Facebook นี่ได้ตอนนี้ขอบคุณเด้อท่านอรุณหรือว่าท่านอูต่อได้แล้วเนาะต่อได้ละฟังบ่ได้ต่อเนื่องเสียกรรมเนาะแต่ว่าโยมทาง Facebook นี่ต่อเนื่องมันหายตั้งแต่ตอนใดครับทางวิทยุนี่บ่แน่ใจเด้อญาติโยมว่าญาติโยมบ่ได้ฟังตั้งแต่ไหนไปก็
เดี๋ยวเขาจะมาฟังญาติโยมแห่งกรรมเนาะว่าญาติโยมบ่ได้ยินตั้งแต่เล่าตั้งแต่ไหนไปแล้วก็มาหายเนี่ยโยมว่าอีนะก็เดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็มาก็ยังที่อาตมาแจ้งสาเหตุนะเนาะหน้านี้อินเทอร์เน็ตบ่สมบูรณ์ในภาษาช่างบอกว่ามันบ่ค่อยเสถียรเท่าใดอ่ะเพราะว่ากลัวจะขึ้นดอยเนาะสายก็ยังกาแล้วคนใจนักขึ้นจริงๆครับหลวงพ่อเสียงชัดเจนดีอาจารย์เทวันเอกจันทร์ประเรียนธรรมเก่ากันนะเนาะอาจารย์ด็อกเตอร์ครับอาจารย์เทวันแล้วก็มีโยมสุริรัตน์ยารังสีคนหนุ่มน้ำบางสมจิตปานเขียววรรณศรีคำยศเยาวรักษ์ดินยอดเจริญปอนแม่หลวงใส่ฝนแม่วันทาเกิดรัตดาชัยมงคลสีทรสีเพชรแล้วก็อนุโมทนากับเอื้องดินถิ่นล้านนารำจวนละอองฟังอยู่สันทรายชัดเจนดีวัดสันทรายหนองแก้วหางดงน้อยจันสีท่านกิตภาสจงเจริญเวรุวันสารปีแม่จัญญาฟองศักดิ์โสภาเทพามะลิวันเจริญเนตรอนุโมทนาอันนี้ยอมฟังอยู่ที่วังเหนือสาธุสารปีชัดเจนดีท่านหัวหน้าอดุลเจริญพร96มาแล้วสัญญาณมาแล้วธนิตกระจ่างวุฒิเวศอนุโมทนาท่านจักรินตวยสาธุโยมโชติรสไพรินสมบูรณ์โมทนาวัดแม่ห้อยเงินไว้สาท่านพระครูตวยเนอร์จอมตองฟังชัดเจนดีว่ะ96บ่มีเสียงเด้อว่ะอันนี้คงจะข้อความเก่าตะกี้เนาะอาตมาได้แจ้งไปแล้ว96สัญญาณบ่มีบ่เดี๋ยวนี้มาแล้วป้อนานภูวดลอัมพรแก้วน้อยสีพันสีมุงเมืองฟังตังเน็ตชัดเจนดีสมปรารถนาหมู่9กราบไหว้สาท่านพระครูวัดดอนน้อยนะครับท่านพระครูวิมลสุตตพรนะครับดวงดีไฟนันตาจันฉายสีสวัสดิ์คำปันแก้วเศร้าอนุโมทนากับสรัญญาวดีอนุโมทนาวัดร่องกูก็สาธุต่อไปจะเปิดสายลองฟังญาติโยมพอตั้ง96ฟังอย่างใดนี่บัดต่อเนื่องแฮกะนี่ศรัทธาญาติโยมเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์หายไปเป็นนาทีนะหายไปจัดเมินเหมือนกันลองโทรมาแจ้งพอศรัทธาญาติโยมทาง Facebook นี่ต่อเนื่องนะอินเทอร์เน็ตที่ปัตตังเจริญนี่มีปัญหาก็มีปัญหาที่สถานีไม่ขายพุ่นเนาะคนเฒ่าว่าอินเทอร์เน็ตมันมีขายที่ไหนอย่าไปซื้อมาใส่ คนเฒ่าโอ้ยังกับตุลุงชัยวัฒน์นะครับเขาขายกันกิโลเท่าใดในอินเทอร์เน็ตซื้อมาใส่นักๆสกรรมมันนี่มันนวงเบิร์นเหรอครับเวลาครับประมาณสักกึ่งนาทีครับมาแล้วเอ้า0998366322099836632เอ้าเจริญปอนโอ้ไหว้สาเจ้าท่านพระครูโอ้ฟังอันเฟซบุ๊กด้วยอ่ะแล้ววิทยุนี่เนาะเจ้าวิทยุเป็นสองเตี้ยมาท่านสองเตี้ยแล้วก็แต่ละเตี้ยนี่เมินก่อนโอ้มันถึง5-10 นาทีอย่าง5-10 นาทีเจ้าแม่อยู่ไหนแม่ตอนที่ท่านปิดเนี่ยนะตอนที่ท่านปิดกันโทรศัพท์ของที่เพื่อนโทรมาน่ะมันมาหายไปก่อนแล้วแสดงว่าตั้งแต่ต้นรายการแล้วกันเนาะเป็นยังบันทึกเทปไว้อยู่บันทึกเทปไว้อยู่จะได้ก็รอโอกาสปุ่นอ่ะอาจจะวันจันทร์ถ้าว่างก็จะเอามันชั่วโมงพอดีนะอย่าเอามาเปิดเนาะจ้าจ้าท่านพระครูดูเฟซบุ๊กเลยค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโอ้ก็ค่อยดูคันเจ้าอ่านกะจาตุเนอร์เจ้าค่อยสุขเจ้าท่านชื่อแม่ก้อยเนาะจาตุเจริญพรแม่ก้อยเหมือนน่ะติดตามตลอดเนาะเจริญพรจากท่านพระครูเจ้าจากที่ไหนแต่อยู่เทพเสด็จเทพเสด็จวัดสะเก็ดมันได้ฟังตอนหลังสักกรรมหายไปเมินเ
อันอินเทอร์เน็ตอันลุดไปไหมแต่ถูกได้คิดว่าอย่ารับติดมาเพิ่มอินเทอร์เน็ตสถานีแม่ข่ายที่บนดอยเป็นเนาะหลายสาเหตุอินเทอร์เน็ตหน้านี้ต้องทำใจหน้าฝนหน้ายังอย่าโมทนาเนอร์ตัดสนทนากันนี่ดับเนาะตัดเปลี่ยนทับสายนิ่มเป็นยังครับเจริญปอนจากเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนโรงพยาบาลลานนาเจ้าโรงพยาบาลลานนาว่าจะได้ดับแซฟละฮะดับแซฟละดับใช่ไหมดับแซฟละวันนี้จุดรุ่มๆร้อนๆมันเป็นท่าก็วันนี้เราฟังเดี๋ยวเจ้ามาลองมากับฟังมองกับฟังมันจะมาลองมากับเจ้าเป็นยังรบบัวเสร็จรบๆไหมจากที่ไหนอันว่าสาเจ้าอันโทรมาจากบ้านหม้อเป็นกำแพงเจ้าดับไปเห็นหม้ออาตมากับสุดปัญญาเนาะมันดับนี่นะสุดวิสัยดังมากรรมเจ้าระบบเดี๋ยวนี้ดับไปเห็นหม้อเว้ยใจจดใจจ่อคงจะได้ลวดลากันไปอย่างนี้นี่เนาะมันดับมันดับยังได้มันชั่วโมงที่สองก็เดี๋ยวก็ก้อยเอาเทปเก่าเปิดเอาดีก็เนาะถ้าหับสายมันก็ตึงจะมีก็โทรมารายงานต่ออันสาธุอ้อขออนุญาตทางเฟซบุ๊กอาตมาจะปิดโทรศัพท์ก่อนถ้าสมมติเฮาหับสายก็จะมีก็ญาติโยมที่อันเพิ่นเปิดวิทยุเพิ่นฟังวิทยุแล้วก็วิทยุดับเพิ่นก็จะโทรมาว่าดับไปเห็นเนอสัญญาณบ่ดีเนอดับไปเห็นเนอตัวเองกันเนาะแต่ทาง Facebook นี่ตึงมดตึงมวลนี่ก็ท่านกำลังฟังกันได้อยู่ Facebook นี่บ่มีปัญหาที่มีปัญหาก็คือทางโทรศัพท์โทรศัพท์ว่าทางอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตที่บนวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตพุทธก็จุดประสงค์ก็คือออกรายการที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเตที่ขึ้น96ในเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตตั้งบนดอยบ่เป็นใจก็อินดูศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาออกตั้งเฉพาะ Facebook ก็จะลำบากก็จะได้ขออนุญาตได้พักรายการไว้ตัวอีก่อนเนาะแล้วจะได้จะนำเทปบันทึกเสียงที่ได้สนทนากันก็ในเวลาชั่วโมงกว่าเนี้ยเอามาเปิดฮือศรัทธาก็คงจะวันศุกร์เนาะวันฮือนี่ก็วันฮือนี่จะเอาเทพสนทนากับท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเอามาเปิดในช่วงรายการของอัตมาภาพที่ FM 96กับชั่วโมงพอดีที่ได้อู้กันก็จะได้นำเทพที่บันทึกวันนี้ไปออกอากาศในวันศุกร์คุณถ้าว่าอินเทอร์เน็ตดีตอนนี้ก็คงจะต้องได้ถือโอกาสได้ล่ำลาศรัทธาญาติโยมทาง Facebook ไปก่อนเนาะก็ขอโอกาสนี้ได้กราบลาครูบาอาจารย์แล้วก็อาลาศรัทธาญาติโยมเจริญปอนตังระบบ Facebook ได้อีกก่อนแล้วก็ไปปะกันตังวิทยุธรรมกรรมถ้าวันพุธบ่มีปัญหาจะได้ก็ค่อยปะกันส่วนญาติโยมที่ติดตามก็มาติดตามรับฟังรับชมกันได้ไปเรื่อยๆตอนนี้ขอนิมนต์ท่านพระครูสุเมธได้ล่ำลาศรัทธาญาติโยมขอนิมนต์ครับเทคโนโลยีเนาะก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันก็ขอลาคณะศรัทธาวันสาระธรรมวันพุธเพียงแค่นี้ก็พุธหน้าจะเจอกันใหม่เนาะบุญใดกุศลใดที่คณะศรัทธาทั้งหลายได้รับชมรับฟังก็อนุโมทนาบุญเด้อบุญกรรมบุญจูบุญรักษากันทุกๆคนสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาทั้งหลายทุกคนทุกคนเธอ